หลังจากที่เห็นเลียต้าหลอกทุกคนว่าเธอสามารถขี่ไม่ขวดท่าบูมเมลแงได้แต่สุดท้ายเธอก็ยอมสารภาพความจริงและถูกลงโทษด,ด้วยการหักดาวไปห้าดวงหลายสัปดาห์ต่อมาครูไกเกิลก็ได้แจ้งข่าวให้กับนักเรียนทุกคนว่าตอนนี้ที่วิทยาลัยเพนเทงเกิลกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมทำให้พวกเขาก็เลยจะขอมาพักอาศัยอยู่ที่นี่ชั่วคราวและท่ามกลางความตื่นเต้นของใครหลายๆคนมีเพียงแค่ครูฮ์นบูมที่ไม่ค่อยจะเห็นด้วย เพราะเพนเทเกิลเป็นโรงเรียนสมัยใหม่ที่อยู่ร่วมกับเทคโนโลยีและปล่อยให้เด็กๆได้มีอิสระซึ่งมันตรงกันข้ามกับเธอที่ชอบอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่และไม่อยากให้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของแม่มดต่อจากนั้นเมื่อพวกเพนเท n เกิลได้พากันเดินทางมาถึงแล้วครูเพนเทนเกิลก็ยังทําตัวยิงเหมือนเดิมไม่ค่อยอยากจะตีสนิทกับคนของแคคเกิลสักเท่าไหร่ถ้าหากว่าไม่จําเป็น ส่วนเพื่อนเก่าของซินเทียที่เพนเทนเกิลพวกเขาก็พากันเข้ามาทักทายซินเทียหลังจากที่ไม่ได้เจอกันเวลานานซึ่งเบลลาโดน่าที่ยืนอยู่ข้างซินเทียก็ถูกพวกเพนเทนเกิลชนจนเกิดความไม่พอใจเพราะพวกเพนเทนเกิลทำเหมือนกับว่าเธอไม่มีตัวตวนอยู่ในสายตาเลยจากนั้นนักเรียนของแคคเกิลก็ได้พาพวกเพนเทเกิลไปที่ห้องของพวกเธอเพราะต้องแบ่งห้องให้พวกเขานอนด้วยกันชั่วคราว แต่ว่าพวกเพนเทนเกิลกลับเอาแต่ดูถูกพวกแครเกิลเพราะโรงเรียนแห่งนี้มันมีแต่ของโบราณเต็มไปหมดไม่มีอะไรที่ทำให้หน่าตื่นเต้นเลยสักอย่างแล้วนักเรียนของเพนเทนเกิลก็เอาเทคโนโลยีสุดไฮเทคชิ้นหนึ่งออกมาให้ดูซึ่งมันคือเครื่องหายตัวที่สามารถใช้หายตัวไปที่ไหนก็ได้ตามที่ต้องการต่อมาเมื่อถึงเวลาเข้าเรียนวิชาปรุงยาครูฮาร์ดบูมกับครูเพนเทนเกิลก็แย่งกันสอนวิชานี้เพราะต่างฝ่ายก็ต่างอยากแสดงฝีมือของตัวเองจนทำให้ทั้งคู่เกิดการทะเลาะกัน และในระหว่างนั้นนักเรียนจากเพนเทนเกิลที่ชื่อโฟบี้ก็หันไปหยอกล้อใส่ ta, <S <S เฮนเลียตา้ <S <S เตาเพื่อจะอวดว่าครูเพนเทนเกิลของพวกเธอนนั้นเหนือกว่าครูฮัดบูมจนทําให้เฮนเลียต้าเริ่มรู้สึกหมันไส้แล้วคิดจะไล่คาถาใส่โฟบี้เพื่อแกล้งคืนแต่ว่าคาถามันดันพลาดไปโดนใส่ครูเพนเทนเกิลแทนจนทําให้ครูเพนเทนเกิลนั้นตัวหดเล็กลงซึ่งปกติแล้วถ้าหากเฮนเลียต้าทำแบบนี้ใส่คนอื่นคงจะถูกครูฮัดบูมลงโทษ แต่ว่าในครั้งนี้ครูฮารดบูมกลับชอบใจที่ได้เห็นครูเพนเดเกิลกำลังอ้อนวอนขอความช่วยเหลือต่อมาพอถึงเวลามื้ออาหารกลางวันเห็นเลียด้ากับโฟบีก็ทะเลาะก,กันอีกครั้งแล้วปลาอาหารใส่กันไปมาจนทำให้คนข้างๆโดนลูกหลงไปด้วยทำให้นักเรียนของทั้งสองโรงเรียนเริ่มละงับอารมณ์กันไม่ไหวแล้วปาอาหารใส่ฝัตรงข้ามจนเกิดความวุ่นวายขึ้นแถมเบลลาโดนหน้าก็ถูกพวกเพนเดเกิลเอาอาหารมาเทเสหน้า และหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เฮเลียตาจึงถูกครูแคเกิลลงโทษโดยการหักดาวไปสองดวงพร้อมกับสั่งให้ทำความสะอาดหม้อให้หมดในระหว่างนั้นพวกเฮเลียตาก็คุยกันว่ามันน่าเจ็บใจมากที่พวกเพนเทงเกิลมักจะดูถูกพวกเธอว่าที่นี่มีแต่ของโบราณพอตกดึกเฮเลียตาจึงแอบพาพวกนักเรียนของเพนเทงเกิลไปที่ห้องโถงเพื่อจะให้ดูไม่กดท้องคำสุนไฮเทกเพราะต้องการแสดงให้เห็นว่าที่นี่ไม่ได้มีแต่ของโบราณเหมือนกับที่พวกเขาพูด แต่ว่าพอเหน็นเลตตาคิดจะลองเปิดใช้งานมันไม่กวดทองคำมันก็ดันเกิดความผิดพลาดซะก่อนจนโมนากับเคลซี่ต้องรีบเข้าไปช่วยพวกเพนเทเกิลจึงหัวเล้อย่อใส่เหน็นเลตตาก่อนที่จะพากันหนีกลับเข้าห้องไปจนกระทั่งในเช้าวันต่อมา ครูเคเกิลก็ได้ให้ทุกคนมารวมทัวที่ห้องโถงเพื่อจะแสดงไม่กาดทองคำให้นักเรียนจากเพนนเกิลดูซึ่งพอครูเคเกิลเปิดใช้งานมันไม่กาดก็เกิดความผิดพลาดเหมือนกับพี่เฮนเลียต้าเจอเมื่อคืนจนทำให้มันบินพุ่งไปชนใส่ผนังแล้วช็อตพังไปในที่สุดต่อจากนั้นเมื่อครูเคเกิลกลับไปที่ห้องและกำลังเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเฮนเลียต้าก็ได้ตามเข้ามาหาแล้วสารภาพความผิดเพราะมันเป็นฝีมือของเธอเองที่ทำให้ไม่กาดพังพอครูฮานบูมได้รู้แบบนั้นก็โมโหยอย่างมาก ที่เห็นเลียต้าก่อความวุ่นวายขึ้นจนทําให้ครูแคเกิลขายหน้าครูอาดบูมจึงบอกว่าเห็นเลียต้าจะต้องได้รับโทษอย่างสะสมหลังจากที่พวกเพนเดเกิลพากันกลับไปแล้วส่วนทางฟังของเบลลาดอน์าเธอนั้นเกลียดพวกเพนเดเกิลที่ชอบท,ทําทวงอวดดีแถมยังถูกพวกมันเอาอาหารมาเทเสียหน้าอีกเบลลาดอราจึงสั่งให้ซินเทียจัดการกับพวกนั้นถ้าหากว่ายังอยากจะอยู่ร่วมทีมกับเธอต่อ แต่ว่าในระหว่างที่ซินเทียกำลังจะไล่คาถาไปใส่พวกเพนเดนเกิลเห็นเลียต้าก็ดันผ่านมาสกรอนทำให้โดนเวทมนต์ของซินเทียแทนจนเกิดอาการสะอึกไม่หยุดทันใดนั้นครูเพนเดนเกิลที่กำลังแอบดูอยู่ก็โผล่มาหาทั้งสองคนแล้วสั่งสอนในสิ่งที่พวกเบลาดอน่ากำลังทำอยู่ว่าถ้าหากพวกเธอทั้งสองคนเป็นนักเรียนจากเพนเดนเกิลจะไม่มีวันทำเรื่องแย่ๆแบบนี้แนะ่พร้อมกับช่วยคลายคาถาที่ซินเทียเสกไว้ออกให้กหับเฮนเลียต้า แต่ว่าหลังจากที่ครูเพนเกิลคลายคาถาออกให้แล้วอาการสะอึกของเฮนเลียต้ามันก็ยังคงอยู่ไม่ยอมหายไปสักทีส่วนทางฟังของโมนากับเควซี่ทั้งสองคนก็คุยกันว่าจะหาวิธีซ่อมไม้กวาดทองคำให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ไม้กวาดมันถูกเก็บเอาไว้ในห้องของครูแคคเกิลทำให้ไม่สามารถเข้าไปเอามาซ่อมได้ทันใดนั้นโมนาก็นึกขึ้นมาได้ว่าพวกนักเรียนของเพนเกิลมีเครื่องหายตัวอยู่มันสามารถใช้หายตัวไปที่ไหนก็ได้ตามที่ต้องการ พวกเธอจึงเอาช็อกโกแลตไปขอแลกกับเครื่องหายตัวนั้นเพื่อจะใช้มันแอบ,บเข้าไปเอาไม้กวาดในห้องของครูแคคเกิลต่อจากนั้นเมื่อเฮนเลต้าแอบ,บหายตัวเข้าไปเอาไม้กวาดออกมาได้สําเร็จแล้วขณะที่พวกเธอกําลังไล่คาถาซ่อมไม้กวาดจูจูเฮนเลต้าก็เกิดอาการสะอึกขึ้นมาจนไล่คาถาผิดและทําให้ไม้กวาดแตกไปสะก่อนหลังจากนั้นพวกเธอก็พากันปรุงน้ํายากาวแล้วเอาเศษของไม้กวาดใส่ลงไปในหม้อเพื่อจะเชื่อมให้มันกลับมาติดกันเหมือนเดิมซึ่งเฮนเลตตาก็คิดว่าถ้าใส่ส่วนผสมลงไปเยอะๆ มันอาจจะทำให้น้ำยากาวแข็งแรงมากขึ้นเธอจึงใส่ส่วนผสมลงไปเพิ่มให้มากกว่าที่สูตรบอกไว้จนกระทั่งในที่สูตรน้ำยากาวก็ได้ผลทำให้พวกเธอได้ไม่กวาดทองคำที่มีสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมกลับมาแต่ว่าจู่ๆน้ำยากาวในหม้อมันก็เริ่มปะทุออกมาข้างนอกจนเต็มห้องไปหมดซึ่งปริมาณของมันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ยอมหยุดสักทีจนทะลักออกไปทั่วทั้งอาคารเฮนเลตตาจึงตัดสินใจดึงคันโยกสัญญาณเตือนฉุกเฉินเพื่อให้ทุกคนอพยพหนีออกไปจากอาคารให้หมด แล้วเธอก็ตามไปอธิบายทุกอย่างให้ครูแคเกิลฟังว่าพวกเธอพยายามจะซ่อมไม่กวาดแต่ว่าดันใส่ส่วนผสมมากเกินไปทําให้ตอนนี้ในอาคารจึงมีแต่น้ํายากาวเต็มไปหมดหลังจากนั้นเฮนเลียด้าก็ได้แก้ปัญหาด้วยการพาทุกคนอพยพไปอาศัยอยู่ในป่าชั่วคราวซึ่งพวกเธอก็ได้พากันตั้งแคมป์และตกแต่งมันอย่างสวยงามจนหลายๆคนชื่นชอบรวมไปถึงครูคเกลด้วยทําให้ถึงแม้ว่าเฮนเลียาจะก่อปัญหาขึ้นครั้งใหญ่ แต่อย่างน้อยเธอก็แก้สถานการณ์ได้ดีทำให้ทุกคนจึงรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เปลี่ยนบรรยากาศพักผ่อนบ้างแล้วทั้งสองโรงเรียนก็มาแคมปิ้งกันอย่างสนุกสนานเพื่อรอจนกว่าโรงเรียนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้ง